เริ่มมา2ปีแล้วค่ะเกิดความชอบเพราะว่าสุนัขไทยหลังอานก็ได้ยินเขาพูดว่าเป็นสุนัขใจดีแล้วก็เลี้ยงง่ายสมมุติเรามองเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าตัวนี้เป็นสุนัขไทยหลังอานนะเราดูจากอะไรครับก็ดูจากลักษณะนะคะเขาก็จะปากมอมแล้วก็มีเท้าอุ้มเท้าที่ใหญ่แล้วก็มีหางดาบรูปทรงลักษณะเขาจะสวยนะคะก็ด้านหลังเขาก็จะมีอานของเขาตามรูปลักษณะก็จะมีอานหลายรูปแบบนะคะก็อย่างเช่นอานคันศรอานธนูอย่างของเราแม่พันธุ์ของเราจะเป็นอานไวโอลินค่ะอาหารนี่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเรานะคะสุนัขเขาเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กำลังทรัพย์ว่าเราจะมีเป็นอาหารเม็ดหรือว่าทำข้าวธรรมดาให้เขากินขึ้นอยู่กับเราจะดูแลเขาอะค่ะเขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วก็เหมาะกับคนที่มีใจรักแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเพราะเขาจะชอบวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนหน้าเขาจะดุเนาะค่ะหน้าเขาจะดุแต่ว่าเขาใจดีค่ะไปกันหมดแล้วสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับคุณพี่สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาคงถาวรนะคะอยู่หมู่บ้านช่อกฐินหมู่6ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับจุดเริ่มต้นมาเลี้ยงหมาไทยหลังอานเนี่ยนะครับเริ่มมาได้ยังไงกี่ปีแล้วครับเริ่มมา2ปีแล้วค่ะเกิดความชอบเพราะว่าสุนัขไทยหลังอานก็ได้ยินเขาพูดว่าเป็นสุนัขใจดีแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วเรามีพื้นที่ในการให้เขาวิ่งเล่นก็เลยใจก็รักสัตว์อยู่แล้วอะค่ะปัจจุบันนี้มีกี่ตัวแล้วครับมีแม่พันธุ์อยู่ตัวเดียวค่ะชื่อซีเปียเราซื้อเขามาจากฟาร์มสีทองไทยอ่างทองค่ะครับด้านหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นลูกเขาใช่ไหมครับเป็นลูกเขาค่ะอันนี้อายุได้3สัปดาห์แล้วค่ะกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด8ตัวค่ะมีตัวผู้3ตัวเมีย5ครับผมสงสัยนิดนึงคำว่าสุนัขไทยหลังอานี่ปัจจุบันนี้เขามีกี่แบบสีอะไรบ้างครับพี่ก็มีทั้งหมด4สีนะคะมีสีแดงสีดำสีสว่างสีกีบบัวจุดเด่นของสุนัขไทยหลังอานเนี่ยสมมุติเรามองเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าตัวนี้เป็นสุนัขไทยหลังอานนะเราดูจากอะไรครับก็ดูจากลักษณะนะคะเขาก็จะปากมอมแล้วก็มีเท้าอุ้มเท้าที่ใหญ่แล้วก็มีหางดาบรูปทรงลักษณะเขาจะสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีอานของเขาตามรูปลักษณะก็จะมีอานหลายรูปแบบนะคะก็อย่างเช่นอานคันศรอานธนูอย่างของเราแม่พันธุ์ของเราจะเป็นอานไวโอลินค่ะครับแล้วนิสัยเขาล่ะครับนิสัยเขาก็จะขี้เล่นรักเจ้าของมีหลายท่านเขาบอกว่าสุนัขไทยเนี่ยเขาชอบดุเรามีวิธีการจัดการหรือว่าการเลี้ยงดูยังไงเพื่อไม่ให้เขามีนิสัยดุแบบนั้นครับพี่ว่าสุนัขถ้าขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนะคะเขาก็จะดุแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราเลี้ยงไม่ให้เขาเครียดเรามีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นโดยที่ไม่ได้กักขังเขาจนทำให้เครียดเขาก็จะดุนะคะแต่อันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นเขาก็จะไม่ดุค่ะครับแล้วอาหารการกินล่ะครับพี่ต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหมหรือเลี้ยงดูยังไงอาหารนี่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเรานะคะสุนัขเขาเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กำลังทรัพย์ว่าเราจะมีซื้อเป็นอาหารเม็ดหรือว่าทำข้าวธรรมดาให้เขากินขึ้นอยู่กับเราจะดูแลเขาอะค่ะเขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วครับแล้วอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงยังไงดูแลเขายังไงอันนี้เราอยากให้เขาสมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีเราก็ใช้อาหารเม็ดของเพดดิคีเริ่มต้นนะคะอันนี้เขาอายุได้3สัปดาห์กว่าๆแล้วเราก็ให้กินอาหารเม็ดเริ่มต้นเป็นอาหารนมอาหารเล็กนะคะครับแล้วก็มันก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกนี้เราก็ให้กินเป็นตอนเช้าเราก็จะให้กินอาหารเม็ดผ
ผสมกับนมแพะแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ไก่บดผสมข้าวครับอัตราส่วนล่ะครับอัตราส่วนก็ขึ้นอยู่ลูกสุนัขเรามีทั้งหมดกี่ตัวเราก็ประมาณแล้วก็สังเกตดูที่เขาจะกินอิ่มหรือไม่อิ่มเราก็ให้วันละ2มื้อเช้าเย็นนะคะครับก็คืออัตราส่วนเท่าๆกันค่ะก็จะมีอาหารเม็ดนะครับมีนมแพะค่ะแล้วก็ไข่ต้มค่ะ3อย่างเนี่ยค่ะอย่างละเท่าๆกันค่ะนะครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่เราก็ให้กินบำรุงคล้ายๆกันค่ะเราก็จะมีอาหารเม็ดมีนมมีปลาแล้วแต่เราจะให้เขากินนะคะครับส่วนมากเราก็จะบำรุงเป็นพิเศษทั้งแม่ทั้งลูกนะคะครับแล้วโรคภัยล่ะครับโรคภัยไม่ค่อยมีค่ะปกติสุนัขไทยหลังอันไม่ค่อยมีเจ็บป่วยแต่เราก็ดูแลเขาด้วยการทำวัคซีนเริ่มแรกนะคะจากลูกเล็กๆเราก็จะมีทำวัคซีนตั้งแต่ก่อน2เดือนก็จะมีวัคซีนรวมแล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีทั้งหมด3ครั้งในการฉีดต่อปีต่อครั้งนะคะครับแล้วช่วงอายุไขที่เขาจะอยู่กับเราอ่ะกี่ปีครับก็10ปีถึง15ปีนะคะก็ถือว่านานเนาะสําหรับการที่จะอยู่กับเราแล้วการผสมพันธุ์ล่ะครับที่นี่ผสมพันธุ์ยังไงอันนี้เราได้นำแม่พันธุ์ของเราที่สมบูรณ์พันธุ์เต็มที่แล้วเนาะก็อายุ2ปีครับขึ้นไปแล้วก็ไปผสมกับBB Farm Lead Back หลังอานไทยที่สุพรรณบุรีนะคะคือการผสมก็คือเป็นลักษณะผสมกับพ่อพันธุ์ต่างถิ่นต่างที่ต่างฟาร์มค่ะใช่มั้ยครับแล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งกรณีหลายคนเค้าเคยเห็นสุนัขไทยหลังอานง่ายๆเลยก็คือที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหลังอานเราจะมีวิธีแยกหรือจําแนกได้มั้ยว่าแบบนี้คือพันธุ์แท้แบบนี้คือพันธุ์ทางพันธุ์ผสมลูกผสมอะไรเงี้ยเราดูยังไงก็ดูจากลักษณะโครงสร้างเค้านะคะเค้าจะแตกต่างจากลักษณะไทยหลังอานทั่วไปนะคะถ้าเป็นพันธุ์แท้โครงสร้างเค้าก็จะมีจุดเด่นของเค้าที่แตกต่างกันนะคะหูตั้งหางดาบแล้วก็อุ้มเท้าใหญ่แล้วสุนัขพันธุ์นี้เหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับคนที่มีใจรักแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเพราะเขาจะชอบวิ่งแล้วก็ออกกําลังกายครับค่ะเอาไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาได้มั้ยได้ค่ะเฝ้าสวนเฝ้าไร่แล้วเขาก็จะดูแลเจ้าของได้ดีมากเลยค่ะป้องกันงูแล้วก็คุ้มครองเรานะครับเห็นบอกว่าสุนัขพันธุ์นี้เขาจะรักเจ้าของค่ะเขาเคยกัดเจ้าของไหมไม่เลยค่ะเคยเลี้ยงมาเนี่ยไม่ค่ะเขาจะใจดีมากใจดีกับทุกคนที่มาเลยค่ะแต่เหมือนหน้าเขาจะดุเนาะค่ะหน้าเขาจะดุแต่ว่าเขาใจดีค่ะไปกันหมดแล้วเปียมาเร็วๆมาเข้ากล้องเนี่ยมาเปียมาเนี่ยเข้ากล้องกับลูกมาเร็วๆตุ๊บปิ๊ดตุ๊บปิ๊ดนึ่ง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 มามาลูกก็จะได้อยู่อาถ่ายคู่กันเนี่ยนั่งนั่งนั่งติ๊ดติ๊ดเดี๋ยวพี่ไปเอามารวมก่อนแม่เขาอยู่เขาจะได้อยู่กี่ตัวแล้วน่ะเอ็ดดี้สามสี่โดนไปนู่นได้ไปไหนไอ้ติ้งจะไปอุจจาระละมั้งเนี่ยWhy are you interested in Thai lead back dog? Because I live in Thailand and because I think they are very interesting and athleticand beautiful dogs. They take care of the farm. They are good guards. Oh yes, I like them. I like, yeah, because they're strong dogs. They're just fun. They look bad, but they are jidy. ผู้สนใจอยากเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องมีใจรักก่อนพอมีใจรักแล้วขึ้นอยู่กับเรามีพื้นที่หรือเราจะทําที่เค้าอยู่
ก็ขึ้นอยู่กำลังทรัพย์ของเราว่าจะสามารถทำพื้นที่เป็นห้องหรือเป็นที่เขาอาศัยไว้หลับนอนหลังจากนั้นก็มีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นออกกำลังกายตามธรรมชาติของเขานะคะเผื่อมีผู้สนใจครับอยากจะมาขอแบ่งอ่ะที่นี่มีแบ่งไหมมีแบ่งค่ะมีแบ่งก็เปิดแบ่งให้ตอนนี้มีทั้งหมด8ตัวนะคะก็มีตัวผู้3ตัวเมีย5ก็คุยกันได้ค่ะครับถ้าใครอยากได้สุนัขไทยลังอานไปเลี้ยงโดยเฉพาะที่นี่มีเป็นพันธุ์แท้ด้วยมีใบเพชรให้ด้วยค่ะนะครับอยากนําไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาหรือว่าอยากจะไปเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ก็ติดต่อพี่สุกัญญามาแล้วกันนะครับช่องทางติดต่อที่ไหนครับก็ทั้ง Facebook แล้วก็เบอร์โทร0844939991ค่ะ Facebook ล่ะครับ Facebook ก็สุกัญญาคงถาวรค่ะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook นี้ให้นะครับค่ะใครที่สนใจอยากจะนำสุนัขไทยลังอานไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อพี่สุกัญญาได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่สุกัญญานะครับที่มาแนะนำความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขไทยลังอานให้หลายๆคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ให้ได้รับทราบรับรู้กันเนาะส่วนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อพี่สุกัญญามาทั้งเบอร์โทรแล้วก็ Facebook ได้เลยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ